มีข้อสรุปในการจัดระเบียบให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสุภชาติสุภาพเมธีมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับครับคุณสุริวัฒน์ครับโดยข้อสรุปในการแจกบัตรคิวให้กับผู้ที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศในวันเสาร์นี้นะครับทุกคนจะต้องเดินทางมารับบัตรคิวด้วยตัวเองโดยจะเริ่มต้นแจกในเวลา 8:00 น.ครับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทุกคนนะครับจะต้องรับบัตรคิวด้วยตนเองเท่านั้นซึ่งจะเปิดแจกคิวเป็นวันนะครับวันละ 10,000 คิวตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และจะมีการประเมินสถานการณ์ในแต่ละวันว่าจะมีการเพิ่มจำนวนได้หรือไม่โดยไม่ว่าจะเป็นประชาชนจากกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดจะต้องเข้ามารับบัตรคิวโดยกลุ่มที่เดินทางมาในนามจังหวัดก็ต้องรับบัตรคิวก่อนเช่นเดียวกันนะครับโดยการมาเป็นกลุ่มจังหวัดนั้นเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ากรุงเทพเท่านั้นครับdirectory board ก็คือไอ้แผนผังบริเวณนะครับก็จะกำหนดจุดไว้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่ไปรับบัตรคิวที่นั่นนะครับเมื่อรับบัตรคิวแล้วเนี่ยก็จะมีจุดพักคอยที่เห็นได้อย่างชัดเจนจัดเรียงเต็นท์ไว้เนี่ยก็จำนวนประมาณเกือบ20เต็นท์นะครับแล้วในเต็นท์ทั้งหมดเนี่ยสามารถรองรับปริมาณของพี่น้องประชาชนที่จะมาคอยเข้าไปในพื้นที่ตอนในของพระบรมมหาชวังเนี่ยก็จะตอนนี้จะได้ที่นั่งเนี่ยมีเพียงพอถึง 20,000 นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วจะเปิดให้เข้าได้ตามปกติตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ติดตั้งกล้อง CCTV 16 จุดรวม 78 ตัวโดยรอบท้องสนามหลวงและในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประจำจุดสูงบริเวณโดยรอบพื้นที่พร้อมฝากเตือนประชาชนอย่านำสินค้าที่ไม่เหมาะสมมาจำหน่ายส่วนปัญหาเด็กพลัดหลงตอนนี้ได้มีการจัดทำบัตรให้กรอกรายละเอียดข้อมูลพ่อแม่ติดตัวเด็กเอาไว้นะครับซึ่งสามารถรับได้ที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้เด็กติดบัตรที่มีข้อมูลไว้ครับเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงนะครับที่สำนักพระราชวังจะปิดให้เข้าสักการะพระบรมศพครับแต่ว่ายังคงมีประชาชนครับทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยครับท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปลายลงมาเป็นระยะครับ